สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot ทาโร่วิงวิงวิงมีฮูดดี้ตัวน้อยมาอีกแล้ววันนี้นะคะมาส่งพลังงานบวกกับทุกคนเช่นเคยอันนี้เป็น energy ของราศีต่อมานะคะไข่ลงไปให้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือ3ราศีมีธนูมังกรแล้วก็กุมตอนนี้มาถึงพลังงานของ energy คลิปนี้นะคะไม่เสียเวลาพลังงานของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มีนมาดูกันว่าพวกคุณมีความเกี่ยวข้องกับมีนหรือไม่ใครที่เป็นมีนโดยตรงมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็ใครที่มีพลังงานชาวสองก็มาแอบดูได้นะนะคะหรือว่ามีพลังงานลักษณะที่ว่าอย่างเช่นแบบคุณอาจจะมีดาวจันทร์โดยเฉพาะดาวศุกร์เพราะมันเป็นพลังงานรักเนาะดาวศุกร์มีนก็ดูได้หรือว่าพลังงานราศีคณามาดูได้คือบางคนสะดวกดูแบบไทยแล้วรู้สึกตรงก็ดูได้นะแต่ว่าอย่างบางคนตรงนี้คือส่วนมากคือเป็นพลังงานที่เป็น energy ของพลังงานโหราศาสตร์แบบตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสามารถดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยอันไหนที่สะดวกหรือรู้สึกว่าตรงกับคุณก็คืออิงเอาแบบพลังงานตรงนั้นที่คุณรู้สึกสบายใจว่ามันตรงได้เพราะว่า energy มันเป็นรวมเพราะฉะนั้นคือเวลาดูพลังงานพวกคลิปรวมอ่ะอันไหนที่มันรู้สึกว่ายึดตรงสุดขอให้ยึดอันนั้นเพราะบางทีคือพลังงานมันแชร์กันนะคะมันจะไม่ใช่พลังงานการที่แบบว่าดูดวงส่วนตัวถ้าดูดวงส่วนตัวก็คือว่าคือไม่ต้องมานั่งดูว่าแบบเป็นราศีธาตุอะไรคือดูจากแบบดวงของคุณโดยตรงเลยทีนี้เกิดมาก็คือถ้าใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใคร K H I D O Z พลังงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าโปร199ปังมากๆเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาก็คือมีคนแบบทักมาจองคิวเยอะมากๆเลยแล้วก็มีคนมาจองโปรหลักซึ่งตอนนี้โปรหลักจะบอกว่าใครที่อยากได้คิวธันวารีบมากๆเลยนะคะเพราะตอนนี้คือคิวเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่แล้วเพราะว่ากำลังจะครบหรือเต็มเดือนแล้วนะคะคือแบบมันเป็นช่วงใครไม่รู้เพราะอะไรจะเป็นพวกช่วงที่ว่าเหมือนแบบคนกำลังได้เงินหรือคนกำลังได้เหมือนคล้ายๆกับเงินก้อนเข้ามาหรือบางคนแบบเป็นช่วงที่แบบว่าสะดวกใจในการดูหรือบางคนพร้อมในการดูเลยไม่รู้คือแบบเข้ามากันแบบทั้งโปรหลักโปรเสริมโปรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะก็ใครที่ต้องการจะดูรีบมาจองนะถ้าใครต้องการจะดูแบบครบเซตไพ่นางฟ้าที่เป็นไพ่รักพิเศษมากๆหาดูยากในการดูดวงส่วนตัวนะใครจะต้องบอกเลยว่ามันเป็นไพ่หายากเพราะว่าปกติเขาไม่เปิดให้กันนะคะมันเป็นไพ่รักที่เป็นพลังงานสโคปที่แบบว่าใครจะบอกงี้ว่าถ้าใครที่ดูดวงส่วนตัวกับไข่แล้วพวกได้ไพ่พลังงานนางฟ้าที่อย่างเป็นเช่นพวกไพ่ใหญ่ๆมากๆเช่นเวดดิ้งโซเมทคอมมิตเมนต์อะไรแบบเนี้ยถ้าใครได้ไพ่พวกพลังงานลักษณะใหญ่ๆแบบเนี้ยนั่นหมายถึงว่าชะตาชีวิตของคุณในช่วงพลังงานปีใกล้ๆอ่ะมันกำลังใกล้เรื่องแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่อยากมารู้อะไรแบบเนี้ยมาดูอ่ะไข่เพราะอะไรไพ่นางฟ้าไพ่รวมที่ไข่ดูให้ไพ่รวมจะได้15ใบในโปรหลักทุกโปรนางฟ้าได้ไพ่ในโปรหลักทุกโปรแล้วก็มาอยู่ที่เซตคำถามด้วยว่าแต่ละคนอยากถามแบบไหนเช่น399ก็จะได้เซตคำถาม3ข้อไพ่นางฟ้าไพ่รวม15ใบถ้าเป็นถาม5ข้อก็599ได้ไพ่รวมได้ไพ่นางฟ้า799 7ข้อได้ไพ่รวมไพ่นางฟ้าเช่นเดียวกัน99ไพ่10ข้อถามได้10ข้อแล้วก็ไพ่รวมไพ่นางฟ้าแล้วก็1เสียว9ไม่อั้นถามได้ไม่อั้นได้ไพ่รวมไพ่นางฟ้าด้วยคือต้องบอกว่า energy พวกนี้มันจะลิงก์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมารู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องงานเรื่องการลงทุนหรือว่าแบบเฮ้ยแบบเรื่องenergy ที่เรามีคำถามอยากจะถามไพ่มาถามได้มาดูได้เลยนะคะทีนี้บอกว่าคุ้มมากแล้วก็โปรส่องด้วยใครอยากส่องความรู้สึกก็มาส่องได้ทีนี้มาดูพลังงานกันนะ energy นี้ต้องบอกว่ามี energy ไพ่ใหญ่ขึ้นมาอยู่ประมาณ4ใบค่ะและที่สำคัญในวันนี้ใครจะบอกตรงๆเลยว่าพวกคนเก่าๆของมีในคลิปนี้ยังไงก็จะกลับมาหากันเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกให้คุณมีไพ่แบบชัดมากแต่ทีนี้มันจะมีพวกพลังงานสัตว์ที่ว่าเป็น energy ความสัมพันธ์อย่างเช่นมีนที่มีความสัมพันธ์อย่างเช่นว่ามีใครบางคนไม่ชัดเจนไม่จริงจังกับคุณมีใครบางคนที่เหมือนแค่กับว่ามาหวานเสน่ห์มาแบบเหมือนคล้ายๆกับทำให้รู้สึกถึงความหวั่นไหวแต่มีพลังงานรักที่ยังไม่ได้ชัดเจน 100% เต็มตัวกับใครหรือเป็นพลังงานรู้สึกที่ว่าเหมือนให้กับเป็นรักที่เป็นซีเครทเลิฟด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้น่ะลองดูให้ดีนะถ้าใครที่มีพลังงานสะของความรักที่แบบเป็นเอเนจี้แบบนี้ก็พยายามเพลย์เซฟนะคะเซฟตัวเองในเรื่องของความรู้สึกทีนี้พลังงานของคุณในไพ่นางฟ้าวันนี้มี you deserve love แล้วก็ในกองไพ่มี romantic feelings ต้องบอกว่าไพ่นี้คือ your feeling are real and worth exploring มากับ you deserve love คือจะต้องบอกงี้ตรงๆเลยว่า energy เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยที่คุณมีความรู้สึกโรแมนต์หรือความรู้สึกเรียลรู้สึกกับใครที่รู้สึกจริงมากๆในความสัมพันธ์คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือคนที่แบบเป็นตัวจริงหน้าอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับ
ความรักความชอบความเสน่หาต่อกันในพลังงานใกล้ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเซปเปอเรตไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าคุณจะติดต่อกันไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์ความสัมพันธ์ใกล้ไกลอะไรแบบไหนนะทีนี้ไพ่มีเอเนอร์จี้นี้ด้วยคือต้องบอกว่าเป็นมีนบางท่านตรงนี้ที่รู้สึกได้ว่าคุณน่ะคู่ควรกับรักที่ดีคุณคู่ควรกับความรักที่จะเป็นความสุขของคุณได้ในวันที่มันเป็นเวลาที่สวยงามของพวกคุณมันมีคนที่รู้สึกแบบนี้แล้วคนก็คิดแบบนี้ด้วยซึ่งใครจะบอกว่าขอให้คิดบวกๆแบบนี้ไว้เสมอการคิดบวกๆแบบเนี้ยมันดึงอะไรดีๆมาเพราะไข่เป็นคนคิดแบบนี้มาตลอดค่ะมันเลยดึงเรื่องราวดีๆที่ปาฏิหาริย์หรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตราของไข่ไข่จะไม่มีเคยไข่จะไม่เคยพูดพลังงานลบกับตัวเองในเรื่องของความรักเลยว่าแบบมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะหรือแบบว่าคือบางทีเหมือนคล้ายๆกับไข่จะไม่เคยมีคำพูดตัดพ้อหรือคำพูดอะไรที่ออกมาให้จักรวาลได้ยินเพราะสิ่งเหล่านั้นมันดึงอะไรแย่ๆหรือดึงเรื่องลบๆมาให้เราบางครั้งคนเราสามารถเจอรักแย่ๆได้ค่ะต้องบอกว่ามีนเป็นอีกราศีนึงที่เจอรักที่แย่ๆที่เจอรักในอดีตที่แย่ๆมาหรือบางครั้งในพลังงานในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นคือขอให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับรักที่ดีและที่สำคัญมันมีบางคนตรงนี้ที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีนคุณอาจจะรู้สึกว่าใครบางคนในใจคุณอ่ะเป็นคนที่น่ารักหรือ energy ของพวกเขาเหล่านั้นอ่ะเขารู้สึกได้ว่ามีนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้ได้ทีนี้ energy มีวันนี้ด้วยก็คือไพ่ขึ้นมาตรงใบแรกเลยคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญตรงนี้เป็นมีนที่ดีลกับชาวธาตุดินได้กันพฤษภมังกรแล้วก็เป็นพลังงานควีนถือถ้วยเป็นธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำที่ดีลกับธาตุน้ำด้วยกันเองก็ได้หรือเป็นชาวธาตุน้ำที่ดีลกับธาตุดินกันพฤษภมังกรทีนี้ตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเอเนจีเนี้ยในช่วงพลังงานตรงนี้มันมีพลังงานใบแรกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นคือ1ความรักของพลังงานมีในคลิปนี้บางท่านจะช้าหรือเขาเรียกว่ามีใครที่เทคแอคชั่นหรือสเต็ปtake step หรือมี movement หรือมี progress หรือว่ามีการเขาเรียกว่าทำอะไรบางอย่างหรือแสดงออกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการในเรื่องของความรักที่ช้ามันจะมีบางคนที่มีพลังงานแบบนี้คือเกี่ยวข้องกับใครที่มีพวกแบบพลังงานช้าๆกันอยู่ตรงนี้นะคะและที่สำคัญคือเป็นพลังงานมีนในบางท่านตรงนี้ต้องบอกว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องอื่นๆที่เข้ามาโดดเด่นด้วยขอให้มีบางท่านตรงนี้โฟกัสในเรื่องของเงินด้วยนะเพราะไพ่คิงเหรียญเป็น energy ที่ดีค่ะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานความรักอยู่ตรงนี้ให้มากๆเป็นมีนตรงนี้ที่คุณมีความรักลึกซึ้งให้กับใครมากๆเลยแหละทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ขอพูดคู่กันเลยมันเป็นดาบ5ดาบ7ดาบมันมีพลังงานตรงนี้ที่มีใครเดินจากกันตรงนี้ในความสัมพันธ์มีใครบางคนเดินจากมีนไปหรืออาจจะเป็นมีนเดินจากใครก็ได้พลังงานตรงนี้เป็น energy vice versa ได้ที่สำคัญคือไพ่มาด้วย7ดาบเพราะฉะนั้นคือ energy ตรงนี้ค่ะมันมีใครตรงนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ที่อย่างเช่นเป็นพวกลักษณะของ secret เป็นพวกลักษณะเหมือนความลับการปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจอย่างเช่นว่าเป็นความรู้สึกที่บางทีไม่ต้องการให้เจ้าชะตาไม่ต้องการให้ชาวมีนรู้เราจะเป็นชาวมีนที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เป็นพลังงานของพวกที่ว่าต้องระวังนะคะมีนบางท่านในคลิปนี้ต้องระวังพวกอย่างเช่นรักซ่อนเร้นรักที่แบบว่ามาหว่านเสน่ห์ไม่ได้จริงจังจริงใจในช่วงเวลานี้รักที่ยังเป็น open relationship หรือรักที่เป็นการรักแบบแอบคบแอบชอบแอบซ่อนทีนี้ไพ่ของคุณมีพลังงานนี้ค่ะ energy มี6ถ้วยนี่คือรักต่างวัยอีกใบนึงและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นรักนี้มีพลังงานในคลิปนี้มีพวกพลังงานพวก energy ของ past life กับ twin flame ด้วยมีพลังงานนี้เพราะอะไรไพ่คุณมี energy นี้ค่ะใครจะเอาไพ่ใหญ่ขึ้นมาให้ดูเลยไพ่นี้ why wheel of fortune และมากับ6ถ้วยและแถมมาด้วย temperance พลังงานตัวนี้มีมีนที่เกี่ยวกับธนูโดยตรงและที่สำคัญไพ่นี้คือรออย่างใจเย็นรออย่างเยือกเย็นรออย่างมีสติรออย่างเขาเรียกว่ามีความอดทนในการรอคอยได้เช่นคุณอาจจะอดทนในการรอคอยใครหรือใครบางคนอดทนรอคอยในการเข้ามาในชีวิตคุณเพราะไพ่นี้คือธนูและไพ่นี้น้ำเทวดานางฟ้าเทน้ำกลับแล้วมาด้วย Wheel of Fortune กับ6ถ้วยพวกนี้เป็นรักเก่าที่วนกลับมาอาจจะวนกลับมาในช่วงนี้ได้สำหรับบางท่านหรือเป็นมีนบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามีสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาในชีวิตคุณมีบางท่านในมีนตรงนี้ที่ยังรออะไรเก่าๆวนกลับมาอย่างแน่นอนไพ่ใหญ่มาประกบแบบนี้แล้วมาด้วย6ถ้วยชัดมากทีนี้ไพ่ energy พวกเนี้ย
ไพ่มันจะมีลักษณะของคิงเหรียญสี่เหรียญคือต้องบอกว่า energy นี่นะคะถ้าเป็นมีในช่วงนี้บางท่านถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะได้เงินมาหรือมีเงินมาเก็บเงินนะคะพยายามเก็บเงินเก็บเงินแพลนในเรื่องของการเงินและเก็บเงินใช้แล้วเก็บเงินใช้และเก็บเงินเขาเรียกว่าใช้ในเรื่องที่จำเป็นสำคัญแล้วเก็บเงินนะเพราะมันจะมีพลังงานที่ดีในอนาคตส่งไปข้างหน้าทีนี้ energy นี้คือบางคนมีความผูกพันกับใครมากๆตรงนี้ในคลิปนี้เลยมีนรู้สึกผูกพันกับใครหรือรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าคนคนนี้เป็นเหมือนคนของเราหรือแบบเขาเรียกว่าเป็นความหวงแหนผูกพันหรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากๆรู้สึกว่าคนนี้คือคนของฉันฉันคือคนของเธออะไรแบบนี้พลังงาน energy ไพ่ใหญ่ตรงนี้มี energy นี้ด้วย the fool ค่ะต้องบอกว่าพลังงานบางท่านตรงนี้นะ1เป็นมีนที่ดีลกับต่างชาติได้กับ2คือต้องบอกว่า energy เนี้ยมันเป็นพวกรักของการรอการเริ่มต้นหรือนับ1สำหรับมีนบางท่านเช่นมีนพวกการที่ว่ารอใครบางคนให้ความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งที่ยังไปไม่ได้หรือยังไม่มีคอมมิตเมนต์อะไรเลยหรืออีกคนนึงคือเป็นมีนที่รอรักเก่ากลับมาเริ่มใหม่เพราะอะไรไพ่เนี้ยมันยังเป็นพลังงานศูนย์เป็นเดอะฟูลมันมีพลังงานการเริ่มต้นบางอย่างที่ลักษณะของเฟรชสตาร์ทนะคะแต่มันเป็นเฟรชสตาร์ทของบางคนที่มันยังไม่ได้เริ่มก้าวไปไกลในพลังงานตรงนี้ยังไปไม่ถึงไหนมากและรวมถึงพลังงานนี้มันจะมีพวกบางคนที่ว่าเป็น relationship แบบ open relationship หรือรักที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรหรือให้ commitment อะไรแล้วบางคนช้านี่ไพ่มี energy นี้ด้วย high priestessHigh Priestess เนี่ยอะไรก็ตามแต่นะมีนขอให้คุณเชื่อเซนส์และสัญชาตญาณของตัวเองมากๆในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้แล้วใครจะบอกว่าบางคนของมีนตรงเนี้ยมีในเรื่องของ Instinct Gut สัญชาตญาณ Sixth Sense เลยก็ตามแต่สิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้สัมผัสหรือรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณเซนได้อ่ะบางทีอ่ะมันเป็นไปตามนั้นนะบางครั้งเชื่อไว้นิดนึงอย่างน้อย 50-60-70% เชื่อไว้ก็ดีเพราะมันเป็นพลังงานของ energy ของพวก intuition จิตวิญญาณเซมที่สำคัญไพ่แบบนี้นะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่คู่บางคู่มีในเรื่องของลักษณะที่ว่า fake relationship หรือไม่จริงใจไพ่พลังงานแบบเนี้ยดาบแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบนี้มาด้วยต้องบอกว่า energy ของบางท่านตรงนี้มันจะมีพวกเหมือนคล้ายๆกับรักที่แบบว่าบางคนเป็นพวกแอบคบด้วยหรือบางคนเป็นพวกแอบชอบหรือบางคนเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่ามีบางอย่างที่เป็นพวกลักษณะแอบทำลับหลังหรือไม่ได้จริงใจจริงจังมีลักษณะของการปั่นหรือหลอกลวงหรือว่าเป็นพวกแบบเฟค relationship อย่างเช่นว่าแบบเฟคอย่างเช่นว่าทำหน้าอีกแบบอย่างทำหน้าอีกอย่างทำลับหลังอีกอย่างอะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับบางคนนะอาจจะมีพลังงานที่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นขอให้แบบระวังให้ดีทีนี้ไพ่ในกองมันมีตรงนี้ให้ด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ามีไพ่6ไม้เท้าคือตรงนี้มีชัยชนะที่รออยู่แต่ชัยชนะของมีนของคู่รักบางท่านตรงเนี้ยคุณจะต้องผ่านสมรภูมิอุปสรรคในความรักกว่าที่จะถึงจุดนั้นที่เป็นชัยชนะได้พลังงานตรงนี้ energy ตรงเนี้ยบอกเลยว่าไพ่ตรงเนี้ยใครจะพูดตรงๆว่าความรักของมีในคลิปเนี้ยมีพวกคนที่เจอพลังงาน Divine Timing ในช่วงชีวิตตรงนี้อยู่นะคะเอเดนกินมือมันเลยอะฮะมันแซ่บมากเลยเหรอฮะมันอร่อยมากใช่ไหมลูกI know อร่อยจริงๆนัวเล่นตลกอ่ะเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่มีไพ่เนี้ยคืออย่างนี้นะคนไหนอ่ะแม้กระทั่งเป็นดวงส่วนตัวก็ตามนะคะอ่ะโอเคหนูไม่ได้กินหนูเล่นอ่ะหนูอยากจะโอเค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 อ่ะปล่อยให้เล่นไปทีนี้ไพ่เนี้ยใครที่ได้ไพ่ใบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในคลิปแบบนี้หรือส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะส่วนตัวคือไพ่แบบเนี้ยมันส่งผลที่ดีมากแต่มันจะดีในระยะยาวไม่ใช่ยาวแค่แบบระยะร่วมเดือนเป็นระยะร่วมปีเพราะฉะนั้น energy ตรงนี้มันจะมีพวกชีวิตมีบางท่านที่ในช่วงเวลาใกล้ๆในร่วมระยะเวลาปีที่ผ่านมาปีนี้หรือแม้กระทั่งไปถึงปีหน้าคือมันมีพวกบางคนที่แบบว่าความรักอ่ะมันยัง divine timing หรือมันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังรอคอยกับรักที่ชัดเจนรอคอยกับคนเก่ารอคอยกับอะไรบางอย่างหรือบางคู่ตรงนี้เป็นมีนพวกความรักที่ไปๆกับกลับด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณรู้ไว้ว่าตรงนี้มีสิ่งดีๆรอหมุนเข้ามาให้กับคุณไพ่นี้จะส่งผลในพลังงานที่ดีในอนาคตอันไกลข้างหน้าสิ่งที่สำคัญคือไข่จะขอแทรกแบบไพ่ส่วนตัวหรือโทษไพ่รวมนิดนึงนะไพ่คุณมีพลังงานลักษณะไพ่แบบนี้และมีไพ่เหรียญแบบที่ว่ามีไพ่แบบคิงแล้วก็มีไพ่พลังงานสี่เหลี่ยม
ต้องบอกว่า energy mean บางท่านตรงเนี้ยบางคนสามารถทำอะไรแบบที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาหรือที่ดินหรือบ้านหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ขอแทรกนิดนึงแทรกให้ทีนี้เอามาดูขอข้อความตรงนี้หน่อยดีว่าข้อความอ่ะมันเป็นยังไงบ้างขอดูข้อความความรักจากโซเมทคู่แท้คู่รักคนรักใครก็ตามที่เป็นคนที่รู้สึกตรงนี้กับชาวมีนมากๆอยู่ตรงเนี้ยขอข้อความดูหน่อยสิใครจะเปิดข้อความเดียวแบบเด่นๆขึ้นมาเลยข้อความเด่นๆหนึ่งเดียวตรงนี้คนรักโซเมทคู่ของชาวมีนพลังงานข้อความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยนี่เห็นปะ secretly I am exchange to see you คือต้องบอกว่ามันมี energy ของบางคนที่พวกไพ่ secretly หมายถึงว่าอย่างเช่นพวกแอบรู้สึกแอบนึกแอบชอบหรือบางทีเขาเรียกว่าไพ่พลังงานบางอย่างตรงนี้มันมี energy พวกลักษณะที่ว่า hidden feeling หรือ hidden truth ด้วยก็คือความจริงในใจที่ไม่เปิดเผยไม่บอกใครความจริงในใจมีอยู่เป็นล้านคำหรือบางทีมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณตอนนี้หรือโชคชะตาไม่สามารถให้ทำให้พวกคุณอะบอกต่อกันได้ทีนี้ไพ่ตัวเนี้ยมี energy นี้ด้วยแอคติ้งเก่งๆจริงๆเลยนั่นเลยบีบีเลยเล็กบี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 เลยเล็กบีบีเลยเล็กเอเดนแย่งซีนตลอดเลยขอโทษด้วยสำหรับใครที่รู้สึกรำคาญนะคะแต่ไข่ก็บอกว่าคือเวลาที่เอเดนไม่นอนหรือว่าไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะมากมายยังไงไข่ก็จะมีเอเดนนั่งอัดคลิปอยู่ตรงนี้ด้วยแหละเพราะว่าไข่เลี้ยงลูกคนเดียวฉะนั้นคือถือว่าเอเดนเป็นพลังงานบวกให้กับทุกคนนะเพราะว่าคือพลังงานของเด็กเป็นอะไรที่แบบเป็นเอเจที่บริสุทธิ์นะคะไข่มีพลังงานบวกเอเดนเป็นพลังงานบวกของไข่เอเดนเป็นพลังงานบวกของทุกคนให้ตรงนี้แล้วก็ไข่ก็มาส่งพลังงานบวกด้วยกันณตอนนี้ก็คือปกติเมื่อก่อนก็จะเป็นไข่ส่งพลังงานบวกคนเดียวใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไข่มีพลังงานบวกคูณสองหลายๆคนก็มารับพลังงานบวกที่น่ารักตรงนี้นะคะทีนี้ไพ่ดูดิมีพลังงานนี้ we are strongly connected in the 5D เนี่ยไพ่ของคุณมีพลังงานศาสตร์ที่มี energy ไพ่ปิดท้ายในศาสตร์ของ high priestess ด้วยเพราะฉะนั้นพวกนั้นมันจะเป็นในเรื่องของ intuition จิต spiritual หรือว่าพวกแบบ six sense พวกพลังงานตอนนี้มี energy ของคู่ที่รู้สึกว่าคุณ strongly connect คุณรู้สึกว่าคุณ connect กันลึกซึ้งมากๆและบางคนเป็นศาสตร์ของการ connect ลึกซึ้งในระดับ 5D คือแบบ 5D แบบที่มันเขาเรียกว่าคนที่จิตนึกถึงกันคนที่ไม่ว่าคุณจะพทามาพัดหรือแยกกันอยู่หรือต่างคนต่างใช้ชีวิตคุณก็ยังมีจิตที่ลึกซึ้งหรือนึกถึงกันนั่นเองจะมีพลังงานคนที่รู้สึกแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นคลิปของมีนะยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนโอเคใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโปหลักโปเสริมโป199แล้วก็ตามทักมาจองคิวได้เพราะว่าในช่วงแบบนี้จะเป็นช่วงที่ว่ามันกำลังข้ามพ้นปีมันจะเป็นช่วงที่หลายๆคนจะฮิตในการเช็คดวงฉะนั้นคือรีบมาจองคิวถ้าใครต้องการจะดูนะเพราะอะไรอย่างบางคนจะชอบมาแบบว่าบางคนจะชอบมาบอกใครว่าบางทีแบบถ้าเป็นบางช่วงที่คิวนานบางคนจะบอกว่าโอ้ยคิวนานแบบหรือบางทีแบบคิวแบบใช้เวลาจังเลยค่ะก็ต้องคือต้องขอความเห็นใจหรือว่าต้องขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะว่าอะไรเวลาที่จองคิวดูดวงอ่ะไม่ว่าจะเป็นหมอท่านไหนโดยเฉพาะหมอที่แบบมีคิวเยอะๆแบบคิวมากๆอ่ะคุณจะต้องเตรียมตัวหรือว่ามันล่วงหน้าค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนที่อยากจะเช็คดวงเหมือนกันหรือบางคนที่ต้องการด่วนมากกว่าคุณก็มีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่คิดอยากจะดูไม่ต้องลังเลมาจองเพื่อเอาคิวก่อนอันนี้ไข่แบบแนะนำเลยนะเพราะว่าไข่ดูดวงมา2ปีกว่าคือบอกตรงเลยว่ามันจะมีลักษณะที่แบบว่าอย่างบางคนอยากดูมากแต่จองคิวแล้วเหมือนคล้ายๆว่าอยากได้ทันทีอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเหมือนแบบว่าให้กับสิทธิ์กับคนที่เขามาก่อนและรวมถึงขอความกรุณาตรงที่ว่าไข่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็คือขอกรุณาว่าคนที่แอดมาขอเพื่อมาดูดวงเท่านั้นนะคะอย่าแอดมาทิ้งอย่าแอดมาแบบว่าเหมือนแบบคุยอะไรเรื่องอื่นหรือแอดมาขอเงินอะไรแบบนี้คือขอความกรุณามากๆเพราะว่าไข่ต้องการให้พื้นที่สำหรับคนที่เขาต้องการดูดวงหรือมีเรื่องสำคัญหรือคนที่ด่วนจริงๆคนที่ต้องการจะดูจริงๆกับ2คนที่ด่วนจริงนะคะโอเคอ่ะโอเคไม่ไหวแล้วเอเดนแบบต้องการมากโอเคลูกบอกทุกคนบ๊ายบายครับผมไม่ไหวแล้วครับผมต้องการ